งเรียนทหารพรานกองทัพบกนะครับเป็นการเป็นนโยบายนะครับที่ดำริโดยผู้บัญชาการทหารบกนะครับที่ท่านต้องการให้การฝึกของทหารพรานเนี่ยโดยเฉพาะฝึกพื้นฐานในการเข้ามาใหม่ได้มีมาตรฐานการฝึกเป็นมาตรฐานอันเดียวกันโดยแนวทางของการปฏิบัติเนี่ยก็ใช้ระเบียบหลักสูตรที่กองทัพบกได้กำหนดให้นะครับโดยกำหนดให้หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนะครับเป็นผู้รับชอบในการดำเนินการฝึกสำหรับผู้รับการฝึกนั้นในหลักสูตรอาสาสมัครฐานพรานเบื้องต้นนะซึ่งมีทั้งหลักสูตรชายและหญิงจะส่งกำลังพลที่เป็นผู้รับการฝึกที่เป็นทหารพรานซึ่งมาจากกรมทหารพรานที่กองทัพบกมี22กรมทหารพรานนะครับที่เกิดอัตราว่างขึ้นรับสมัครคัดเลือกโดยกรมทหารพรานหรือกองทัพภาคเสร็จแล้วก็ส่งเข้ารับการฝึกในรุ่นเดียวกันที่โรงเรียนทหารพรานกองทัพบกแห่งนี้หลักสูตรนี้จะมีระยะเวลาการฝึก8สัปดาห์จำนวน4รุ่นนะครับอีกหลักสูตรหนึ่งก็คืออาสาสมัครทหารพรานหญิงเบื้องต้นสำรวจแล้วได้แค่รุ่นเดียวนะครับก็ฝึกจบไปแล้วนะครับพร้อมกับหลักสูตรเบื้องต้นชายในรุ่นที่2หลักสูตรของทหารพรานหญิงนั้นระยะเวลาจะสั้นกว่านะครับแล้วก็เนื้อหาแล้วก็กำหนดกรอบที่เหมาะสมสำหรับทหารหญิงนะครับอีกหลักสูตรหนึ่งก็คือหลักสูตรการทบทวนตรวจสอบและประเมินผลชุดปฏิบัติการทหารพรานระยะเวลาการฝึกหลักสูตรแค่3สัปดาห์นะครับเนื้อหาจะเป็นเรื่องของการทบทวนนิดหน่อยและจะเป็นการทดสอบประเมินผลความรู้ความสามารถของเขาเลยโดยผู้รับการฝึกนั้นจะส่งมาเป็นชุดปฏิบัติการ1ชุดปฏิบัติการจากแต่ละกรมทหารพรานซึ่งมีอยู่22กรมทหารพรานหลักสูตรอาสาสมัครทหารพรานเบื้องต้นเปรียบเทียบกับทหารใหม่นะครับอย่างเช่นทหารเกณฑ์หรือทหารกองประจำการเนี่ยนะครับในเรื่องของเวลาทหารกองประจำการเนี่ยหลักสูตรเขา10สัปดาห์แต่ของทหารพรานเนี่ย8สัปดาห์แต่เนื้อหานะครับเนื้อหาพื้นฐานของทหารเกณฑ์ที่ฝึกนะครับเรามีทุกอย่างในนั้นในหลักสูตรของเราแต่เนื้อหาของเราเพิ่มขึ้นมาก็คือการฝึกปฏิบัติการในระดับหน่วยหรือเทคนิคยุทธวิธีหน่วยทหารขนาดเล็กที่เพิ่งเข้ามาอย่างเช่นการตั้งฐานลาดตระเวนครับการลาดตระเวนหาข่าวซุ่มโจมตีตีฉกฉวยนะครับการปิดล้อมตรวจค้นการตั้งจุดตรวจจุดสกัดการลบในพื้นที่สิบหูสร้างหรือการบรรยายพิเศษการอบรมในเรื่องงานที่เป็นความจำเป็นในสภาวะการปัจจุบันเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานของเขาในเรื่องของงานกิจการพลเรือนงานทางด้านการข่าวงานบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เป็นการสอนแนะนำอบรมหรือดูตัวอย่างนะครับในเชิงของการสาธิตเพิ่มเติมเข้าไปรวมไปถึงนอกจากนั้นยังมีออปชันอื่นซึ่งเราต้องการเพิ่มสมรรถนะเขาเรื่องการพัฒนาร่างกายนะครับการวิ่งบันดี้รันนะประกอบสัมภาระและอาวุธการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มมาสมรรถนะและมีการทดสอบความรู้ที่เป็นความรู้ทางวิชาการหมายถึงว่าทางทหารนะครับก็มีการทดสอบมีคะแนนมีอะไรให้นะครับการทดสอบการวิ่งตัวเปล่าชุดครึ่งท่อนระยะทาง5ไมล์ภารกิจของโรงเรียนทหารพรานนะครับและครูฝึกที่เข้ามาตั้งแต่ผู้บัญชาผู้จัดการโรงเรียนไปถึงครูสุดท้ายซึ่งเราสื่อความเข้าใจกันคือว่า1เราจะทําให้บรรลุตามความต้องการของกองทัพบกคือมาตรฐานซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับคือทุกคนจะได้มาตรฐานคือขีดความสามารถที่พัฒนาขึ้นมาพร้อมที่จะออกไปปฏิบัติงานหรือไปพัฒนาขีดความสามารถต่อจากหน่วยซึ่งมีภารกิจอาจจะต่างกันบ้างในแต่ละพื้นที่เขาจะไปฝึกในระดับหน่วยที่มากขึ้นนะครับเวลาผมฝึกคนผมมองอย่างเงี้ย1มาตรฐานเขาควรจะเป็นอะไรภารกิจเขาเป็นอะไรเขาควรจะได้ประมาณนั้นนะครับเพื่อให้ภารกิจสำเร็จและตัวเขาก็ปลอดภัยถามชุดดำมันน่าจะเป็นเสื้อดำแต่จริงเรามีเหตุผลที่ว่าเฮ้ยมาใหม่มาชุดขาวดีกว่าเพราะว่ามาชุดขาวนี่เพราะว่าผมคือจะมาเขียนชื่อเขียนรหัสให้เขาจะได้จำชื่อได้ในระยะหนึ่งไปก่อนเขาจะได้มาเข้ากลุ่มนะครับแล้วก็เขาเห็นชื่อแล้วก็อ่านจำได้ในส่วนหนึ่งแล้วก็วิธีการจัดโครงสร้างของนักเรียนเนี่ยในแง่ของการปกครองมาคัมชาเนี่ยเราจัดเป็นชุดปฏิบัติการและเป็นหมวดแล้วก็เป็นกองร้อยโดยการคละกันนะครับหมายถึงว่าเขามาจากทุกกรมทหารพรานเนี่ยแต่เวลาจัดเรียงแล้วเขากระจายกันไปเพราะนั้นหนึ่งเว
วลาเขามาเรียนที่มันเป็นหลักสูตรแล้วก็มันเราก็มองว่าเหมือนกับเขามาเรียนหลักสูตรเป็นรุ่นเพราะนั้นหนึ่งเขาจะได้ความเป็นรุ่นซึ่งมีเพื่อนอยู่ทุกกรมทหารผ่านทั่วกองทั่วประเทศเลยนะครับมันจะเป็นประโยชน์ในอนาคตในเรื่องของสมมติว่าปฏิบัติงานร่วมกันหรือสื่อสารถึงกันหรือขอความช่วยเหลือในการสนับสนุนหรือการปฏิบัติงานร่วมกันก็จะได้จากตรงนี้นะครับได้ความเป็นรุ่นความเป็นปึกแผ่นออกไปในเรื่องความเป็นปึกแผ่นในการที่ทำงานได้นะครับเพราะนั้นก็เป็นเหตุผลตรงนี้อยู่นะครับก็เลยภาพก็ให้ใส่ชุดขาวไปก่อน